ปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการขึ้นลงของราคาหุ้นมีอะไรบ้างและการลงทุนแบบเน้นคุณค่ากับสภาวะตลาดแบบนี้ยังไปไหวหรือเปล่าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับผมกรคณากรและนี่คือ Stock Addict Podcast รายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของการลงทุนเชื่อว่าเป็นคำถามที่หลายๆคนอาจจะกำลังถามตัวเองอยู่นะครับว่าเราเนี่ยควรไปในทิศทางไหนดีเก็งกำไรหรือว่าระยะยาวเพราะว่าเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าระยะยาวตอนนี้ครับราคาหุ้นเนี่ยจะเป็นไปตามมูลค่าพื้นฐานจริงๆหรือเปล่าคำว่ามูลค่าพื้นฐานครับก็คือสินทรัพย์ต่างๆหรือว่าความสามารถในการทำกำไรของตัวบริษัทนั่นเองคลิปนี้ครับเราก็จะมาคลายความสงสัยกันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยราคาและกำไรหรือว่ามูลค่าพื้นฐานของบริษัทนะครับยังวิ่งตามกันไปหรือเปล่าซึ่งจะเป็นคำตอบให้เราได้ว่าการลงทุนแบบ value investor หรือการลงทุนแบบเน้นมูลค่าหรือการลงทุนในระยะยาวเนี่ยยังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอยู่หรือเปล่าผมครับได้ดึงบทความจากหนังสือที่ชื่อว่าจากแก่นแท้ของวอร์เรน บัฟเฟตต์ครับซึ่งเป็นบทความที่ Investing Fidelity ดึงออกมาอีกทีครับเนื้อหาโดยสรุปครับคร่าวๆได้ประมาณว่ายิ่งเราถือหุ้นนานเท่าไหร่ครับราคาและปัจจัยพื้นฐานเนี่ยก็จะวิ่งเข้าหากันได้มากเท่านั้นพูดง่ายๆว่ายิ่งถือหุ้นนานปัจจัยพื้นฐานและราคาจะตอบสนองกันมากขึ้นนั่นเองครับโดยในเนื้อหาส่วนนี้ครับได้ทำการทดลองบริษัทในตลาดหุ้น 1,200 บริษัทด้วยกันซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากนะครับก็ทำให้การทดลองเนี่ยมีความน่าเชื่อถือประมาณหนึ่งเลยการทดลองครับได้ผลออกมาว่าหากเราถือหุ้นอยู่ที่3ปีครับราคาและกำไรของบริษัทเนี่ยจะวิ่งเข้าหากันในอัตรา 13-36%ที่3ปีและที่5ปีครับราคาและกำไรเนี่ยจะวิ่งเข้าหากันที่37-59%และเมื่อเราถือหุ้น10ปีขึ้นไปครับราคาของหุ้นกับกำไรหรือว่ามูลค่าพื้นฐานเนี่ยจะวิ่งเข้าหากันที่อัตรา59-70%และจุดพีคอยู่ตรงนี้ครับเมื่อเราถือหุ้นเกิน18ปีขึ้นไปครับราคาและปัจจัยพื้นฐานเนี่ยจะวิ่งเข้าหากันที่อัตรา68%ขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆครับพูดง่ายๆว่าหากเราประเมินมูลค่ามาแล้วครับว่ามูลค่าของราคาหุ้นตัวนี้แท้จริงแล้วเนี่ยอยู่ที่100แต่ราคาในกระดานณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่40บาทนั่นหมายความว่าใน18ปีครับราคาจะกลับไปที่100ในท้ายที่สุดหรืออาจจะเพิ่มมากกว่า100หากตั้งแต่วันที่เราประเมินมูลค่านะครับบริษัทมีการเติบโตไปข้างหน้าเรื่อยๆเช่นวันที่เราประเมินไว้ครับว่ามีมูลค่า100เนี่ยวันนั้นเนี่ยสินทรัพย์บริษัทอาจจะมี100จริงๆแต่พอเวลาผ่านไปครับพอราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาถึง100จริงๆมูลค่าของบริษัทณวินาทีนั้นครับอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วอาจจะเป็น120 130อะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้ครับก็หมายความว่าราคาของบริษัทเนี่ยก็ควรจะเพิ่มได้อีกเช่นกันทีนี้ครับเวลาเราพูดถึงคำว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเรามองกันที่อะไรบ้างคำว่าปัจจัยพื้นฐานครับผมเนี่ยแบ่งออกมาเป็น3ส่วนด้วยกัน1คือสินทรัพย์ณวันนั้นครับ2คือความสามารถในการทำกำไรและ3คือค่าพรีเมียมครับโดยสินทรัพย์ณวันนั้นครับหมายถึงสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่จริงๆโดยวิธีการคำนวณราคาสินทรัพย์ให้เหมาะสมนะครับเราต้องไปดูครับว่าบริษัทเนี่ยมีที่ดินอยู่เท่าไหร่แล้วที่ดินพวกนี้ครับณปัจจุบันเนี่ยมีการคำนวณราคาครั้งล่าสุดเนี่ยกี่ปีมาแล้วบางครั้งเนี่ยครับอาจจะคำนวณราคาครั้งล่าสุดเนี่ยนานมาแล้วมากๆจนทำให้ปัจจุบันจริงๆเนี่ยราคาของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นไปมากกว่าเดิมครับอย่างนี้ก็เป็นไปได้ที่ราคาเนี่ยอาจจะไม่ตรงหรือบริษัทครับมีเงินลงทุนอยู่ในสินทรัพย์อื่นเช่นอาจจะเป็นหุ้นแล้วหุ้นที่บริษัทไปลงไว้เนี่ยเติบโตมา 2-3 เท่าแล้วครับแต่ราคาของทุนที่ไปลงทุนไว้เนี่ยยังเป็นแค่ราคาทุนอย่างนี้ครับก็แปลได้ว่ามูลค่าของบริษัทที่ตลาดให้ณปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะสมเราก็ต้องไปเจาะทีละส่วนครับในส่วนของสินทรัพย์ที่งบดุลว่ามีสินทรัพย์อะไรบ้างเป็นราคาเท่าไหร่เหมาะสมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการประเมินสินทรัพย์นะครับ
ซึ่งสินทรัพย์เนี่ยก็จะมีแยกอีกครับสินทรัพย์มีตัวตนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็ต้องไปศึกษาต่อครับว่าแต่ละอย่างประกอบไปด้วยอะไรบ้างหมายความว่าอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสินทรัพย์ครับถัดมาคือความสามารถในการทำกำไรครับแน่นอนว่าความสามารถในการทำกำไรและราคาหุ้นครับดูง่ายๆที่ค่า PE แต่ผมสมมุติให้ดูแบบนี้ครับวันนี้เนี่ยราคา100กำไรต่อหุ้นเนี่ย10บาทหมายความว่าค่า PE จะเป็น10ใช่ไหมครับแต่ถ้าอนาคตครับบริษัทเนี่ยสามารถทำกำไรได้จาก10เป็น20ครับเมื่อเราเอา100มาหารกับ20เนี่ยจะทำให้ค่า PE เหลือแค่5เท่า5เท่าเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ปันผลตั้งแต่1ถึง 20% ขึ้นไปซึ่งถือว่าสูงมากดังนั้นครับการที่ราคาหุ้นตัวนี้จะเติบโตจาก100ไปเป็น200ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหากกำไรเนี่ยจะเติบโตจาก10มาเป็น20เรื่องของกำไรและราคาหุ้นครับก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมูลค่าพื้นฐานหรือว่าปัจจัยพื้นฐานก็คือค่า PE นั่นเองซึ่งค่า PE เนี่ยจะนิ่งมากน้อยแค่ไหนเราก็สามารถดูอัตรากำไรสุทธิค่า ROE ROA ประกอบไปได้ก็สามารถดูย้อนได้จาก EP ก่อนๆ นะครับว่าการประเมิน ROE ROA ที่เหมาะสมเนี่ยควรเป็นเท่าไหร่และประเมินอย่างไรอย่างที่บอกไปนะครับว่าส่วนหนึ่งของมูลค่าพื้นฐานเนี่ยก็คือค่า PE ดังนั้นเนี่ยหากหุ้นที่มีค่า PE แกว่งขึ้นลงบ่อยๆครับก็จะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยแกว่งขึ้นลงเช่นกันคุณจะรู้สึกเหมือนนั่งอยู่บนรถไฟเหาะขึ้นขึ้นลงลงเลยครับราคาเนี่ยขึ้นลงเพราะอะไรเพราะว่าค่า PE ครับมันคำนวณมาจากราคาของหุ้นหารด้วยกำไรถ้ากำไรเนี่ยแกว่งขึ้นแกว่งลงราคาหุ้นก็จะแกว่งขึ้นแกว่งลงเช่นกันโดยหุ้นที่อยู่ในกลุ่มวัฏจักรหรือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเซอร์เคิลเนี่ยครับจะมีการขึ้นลงของกำไรเป็นไปตามตลาดโลกยกตัวอย่างเช่นหุ้นกลุ่มน้ำมันครับก็ถือเป็นหุ้นวัฏจักรที่ราคาน้ำมันมีขึ้นมีลงราคาของหุ้นกลุ่มนี้ครับก็จะขึ้นลงเช่นกันดังนั้นเนี่ยหากคุณไม่ชอบนั่งรถไฟเหาะก็หลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นกลุ่มวัฏจักรนะครับแต่ทางกลับกันครับหุ้นกลุ่มวัฏจักรที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็มีผลตอบแทนสูงเช่นกันเพราะว่าโอกาสขึ้นลงของรถไฟเหาะตรงนี้ครับถ้าคุณลงได้ถูกจังหวะคุณก็อาจจะสบสวยแต่ถ้าคุณลงผิดจังหวะครับสบคุณก็จะไม่สวยนั่นเองส่วนถัดมาครับคือค่าพรีเมียมค่าพรีเมียมเนี่ยคือความเป็นเอกลักษณ์หรือว่าความสามารถเฉพาะตัวของบริษัทนั้นๆครับเช่นบริษัทเนี่ยอยู่ในธุรกิจที่ได้ประโยชน์ทั้งเศรษฐกิจดีและเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ครับก็อาจจะถูกมองว่าเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนก็จะทำให้ค่าพรีเมียมเนี่ยมีการบวกขึ้นมาจะบวกขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ความสามารถและก็ความยั่งยืนตรงนั้นครับหรือบริษัทเนี่ยอาจจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่พูดได้ว่าเป็น defensive stock หรือว่าเป็นธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งมากไม่ว่าจะเศรษฐกิจแย่ขนาดไหนคนก็ยังจำเป็นต้องใช้สินค้าประเภทนี้ครับแบบนี้ก็อาจจะมีการเพิ่มพรีเมียมมาให้หน่อยในทางกัดกันครับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมที่อาจจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเมื่อเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบนี้ครับค่าพรีเมียมเนี่ยก็อาจจะถูกลดลงมาจากแต่เดิมเนี่ยที่บริษัทควรมี PE PVB คูณกันไม่เกิน 22.5 อาจจะถูกลดมาไม่เกิน20ไม่เกิน18ว่ากันไปในขณะที่บริษัทที่มีพรีเมียมครับ PVB กับ PE คูณกันแล้วอาจจะได้เป็น 25-30 ขึ้นอยู่กับความพรีเมียมตรงนี้ที่ตลาดให้ไปซึ่งถ้าถามว่าการลงทุนในระยะยาวหรือการลงทุนโดยเน้นคุณค่าเนี่ยครับยังสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หรือเปล่าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าอยู่ต่อได้สบายครับแต่ต้องให้เวลาเป็นตัวบ่งบอกก็จากตัวอย่างหนังสือที่ผมได้พูดไปในตอนต้นคลิปนะครับก็เป็นตัวที่บอกได้ชัดเจนเลยครับว่าระยะยาวจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วราคากับปัจจัยพื้นฐานครับยังคงต้องวิ่งเข้าหากันเสมอแถมนิดนึงนะครับสำหรับข้อดีของการลงทุนระยะยาวค่าคอมครับผมเชื่อว่าเป็นตัวเลขที่หลายๆคนมองว่าไม่ได้สำคัญแต่ผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับหากคุณเป็นเดย์เทรดเดอร์หรือว่านักเทรดระยะสั้นเนี่ยครับผมสมมุติว่าคุณเทรดเดือนละ2รอบนะครับ2รอบเนี่ยคือซื้อขาย1รอบแล้วก็ซื้อขายอีก1รอบรวมเป็น2รอบ2รอบนะครับต่อปีจะตกอยู่ที่ประมาณปีละ24รอบแล้วก็เป็น48ครั้งใช่ไหมครับ
เอา48ครั้งนะครับคูณกับค่าคอมของโบรกเกอร์โบรกเกอร์ปกติค่าคอมก็อยู่ที่ประมาณ 0.25 นะครับบวกค่าแวดค่าอะไรต่างๆเข้าไปก็อยู่ที่ประมาณ 0.3 เอา48ครับคูณ 0.3 นั่นหมายความว่าคุณเสียค่าธรรมเนียมครับต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 14.5% 14.5% ถ้าคุณเทรดได้เงิน1ล้านครับ 14.5% เนี่ยคือ 145,000 นั่นคือเงินที่โบรกเกอร์ได้จากคุณไปแล้วหากว่าต้นปีเนี่ยคุณเทรดด้วยเงิน1ล้านไปปลายปีนะครับคุณเหลือ1ล้านเท่าเดิมนั่นหมายความว่าคุณเสีย 145,000 ให้กับโบรกเกอร์ไปแล้วเห็นไหมครับว่าค่าคอมอย่างเดียวเนี่ยเยอะมากๆซึ่งนักลงทุนเนี่ยครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ผมจะบอกว่าผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยเฉลี่ยนะครับตั้งแต่มีการเปิดตลาดหุ้นของสยามประเทศปี2518มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10-11% ช่วงนี้เห็นไหมครับว่าค่าคอมที่คุณเสียให้โบรกเกอร์เนี่ยสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 45-44 ปีย้อนหลังของประเทศไทยเสียอีกคือสูงมากๆแล้วผมจะบอกนะครับว่าหากคุณลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมาตั้งแต่ปี2518ถือยาวมาจนถึงปัจจุบันนะครับคุณลงทุนไว้ที่เงิน 10,000 ครับ 10,000 ของคุณจะกลายเป็น 1,240,000 โดยประมาณ 1,240,000 ในปัจจุบันนั่นหมายความว่าหากผลตอบแทนอยู่ที่ 11-12% ในช่วงนี้ครับแล้วคุณใช้เวลาลงทุนเนี่ย 43-45 ปีเนี่ยคุณจะทำเงิน 10,000 กลายเป็นเงิน 1 ล้านได้นี่ผลตอบแทนแค่11-12% นะครับในขณะที่คุณจ่ายให้โบรกเกอร์เนี่ย 14-15% ซึ่งต่างกันระดับนึงเลยเนาะก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าอยากเทรดแบบไหนเพราะว่าการเทรดระยะสั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะกำไรกว่าในภาพสั้นๆแต่โดยระยะยาวแล้วครับหากคุณตั้งเงินไว้ในตลาดหุ้นนิ่งๆเนี่ยโอกาสที่มันจะกำไรเนี่ยมันย่อมมีสูงกว่าจากค่าสถิติย้อนหลังนะครับแต่ทั้งนี้ครับก็ต้องตั้งไว้ในบริษัทที่ไม่เติบโตเรื่อยๆก็ไม่เดินย้อนกลับไปข้างหลังนะครับแนวโน้มของธุรกิจครับเป็นสิ่งสำคัญการเลือกธุรกิจที่ดีราคาที่ดีมีอนาคตที่สดใสก็เป็นหัวใจของการลงทุนที่ดีนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเหตุผลของการขึ้นลงของราคาก็ถ้าเป็นในแง่ของปัจจัยพื้นฐานครับก็อย่างที่ผมบอกไปก็มีทรัพย์สินมีกำไรมีค่าพรีเมียมต่างๆก็เป็นตัวกำหนดราคาแต่ว่าในระยะสั้นครับราคาเนี่ยวิ่งขึ้นลงตามจิตใจของคนตามสภาพดีมานด์ซัพพลายในระยะสั้นตามสภาพปัจจัยเศรษฐกิจภายนอกซึ่งเป็นส่วนที่เราเนี่ยกำหนดไม่ได้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าการลงทุนระยะยาวเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าค่าเฉลี่ยไม่ว่าจะเป็น10ปี20ปี30ปี40ปีย้อนหลังผลตอบแทนเนี่ยก็อยู่ที่ 10% ขึ้นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนระยะยาวก็เป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงที่ดีได้ระดับหนึ่งนะครับจากงานวิจัยของวอร์เรน บัฟเฟตต์เนาะก็เห็นได้แล้วครับว่าถือ 18% เนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะปลอดภัยมากๆก็ลองดูนะครับว่าอยากถือยาวขนาดไหนลองคำนวณดูว่าราคาหุ้นจะไปได้ไกลขนาดไหนครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่อยู่ฟัง Stock Addict Podcast จนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับและอีกอย่างครับคุณผู้ฟังการลงทุนมีความเสี่ยงแต่เราเลี่ยงการลงทุนไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้มากครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ